่อไปก็เช่นเดียวกันนะครับทำมาหากินกับธรรมชาติได้เงินเป็นล้านผ้าย้อมครามถ้าพูดถึงผ้าย้อมครามนะครับเสน่ห์ก็คือว่าอยู่ที่จังหวัดสกลนครปรากฏว่าสร้างรายได้กับพี่น้องในชุมชนนั้นเป็นหลักล้านแต่ภาพรวมของจังหวัดทั้งหมดประมาณสัก500ล้านโอ้โหครับไปดูตัวอย่างนะครับที่ท่านพาณิชย์จังหวัดนักสกลนครนะครับคือคุณเกษณีพวงประดิษฐ์นี่นะได้แต่กำนำคณะลงพื้นที่ตรงนี้นะครับที่กลุ่มผ้าย้อมครามบ้านอุ่นดงที่ตำบลนาในอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครปรากฏว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับพี่น้องเนี่ยรวมตัวกันประมาณสัก50คนแล้วล่ะเป็นวิสาหกิจชุมชนเกิดขึ้นมานะครับเพื่ออะไรครับเพื่อมีการส่งเสริมภูมิปัญญาของชาวบ้านท่านผู้เห็นครับกำลังเห็นผ้าอยู่นี่นะสีคลามครามมาจากไหนครับมาจากต้นคลามต้นคลามใช้จากไหนบ้างครับใช้ใบแล้วก็ใช้เปลือกครับเอามาย้อมคลามกับผ้าส่วนมากก็จะเป็นผ้าฝ้ายของชาวบ้านแล้วก็มาปั่นสุดท้ายก็มาเข้ากี่เข้ากี่เข้ากี่เอามาก็เป็นผืนครับผืนที่ว่านี้เอาไปทำอะไรบ้างนะครับเอาไปตัดเสื้อตัดผ้าก็สุดแท้แต่ตอนนี้นะครับกลายเป็นสินค้าแบรนด์เนมเพราะว่านำไปสู่ในการสร้างกระเป๋าผลิตภัณฑ์อย่างอื่นเยอะท่านพาณิชย์ก็บอกไปด้วยนี่ครับเห็นแล้วมันใช่เลยครับมันเป็นเรื่องของ IG คืออะไรครับก็คือว่าเรื่องของภูมิศาสตร์ภูมิประเทศที่ปลูกไปแล้วแล้วก็นำมาสู่ผลิตภัณฑ์ในการทอผ้าอย่างเงี้ยใส่ไปแล้วไม่มีเคมีครับนี่นะใส่สบายคนญี่ปุ่นนี่ชอบมากหรือแม้กระทั่งดาราฮอลลีวูดสร้างหนังนะครับชื่อทอยอย่างเงี้ยก็ใส่ผ้าย้อมครามนี่ครับเห็นไหมมาทำเป็นแบบแบรนด์เนมนะครับนี่นะสินค้าต่างๆได้รับความนิยมมากเพราะฉะนั้นสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะท่านประธานสุนีเห็นไหมครับไอจีที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้ขึ้นป้ายเลยครับฝรั่งเห็นเบาๆโอ้ไม่ก็ต้องรีบซื้อเลยนะเพราะอะไรครับฝีมือล้วนๆแฮนด์เมดล้วนๆสร้างรายได้กับชุมชนนะครับในเฉพาะหมู่บ้านในปีละ5ล้านบาทอย่างต่ำแล้วก็ถ้าภาพรวมของจังหวัดสกลนครเพราะว่าทำเยอะครับตรงนี้ประมาณสัก500ล้านบาทอ่ะโอ้ใช่คุณสุวิทย์ก็มีหลายตัวนะผ้าย้อมครามค่ะใช่พอแต่งตัวอย่างนี้ได้คุณสุวิทย์พอใส่ผ้าย้อมครามเขาเรียกพ่อใหญ่เลยนะเท่มากเพราะว่าเวลาร้อนใส่แล้วก็จะเย็นสบายเวลาอากาศเย็นๆใส่แล้วก็อบอุ่นนะคะแหมดูภูมิฐานขึ้นมาค่ะ